วันนี้เวลา15.10นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสรปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทุลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางสาวศิวาพรพงษ์เจริญเลขานุการมูลนิธิพระอุดมศิลปคุณเสริมสุวัฒโนนำพระครูพิจิตกิจาทรทเจ้าอาวาสวัดกลางคลองตะเคียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าถวายพระพุทธรูปและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565 และทูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายหนังสือโหราศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบการพยากรณ์ในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกฤษดาจีนวิจารณะประลัดกระทรวงการคลัง นำคณะกรรมการจัดงานร้านกาชาติกระทรวงการคลังเฝ้าทุลละอองพระบาททูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสำหรับจะซื้อคารุพันธ์ส่วนพระองค์นางวรวรรณชิตอรุณรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะกรรมการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาติไทยกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เฝ้าทุลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวบุพผาเรืองสุดรองปลัดกระทรวงแรงงานและนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาท ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเดนันสุภัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสณีไทยจำกัดและคณะเฝ้าทุลรองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกา,กาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายสุรวัตรชมปูพง์ประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะ ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชิดูปถัมภ์และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระฉายาทิศลักษณ์ด้วยนายธีรพงศ์วรังกูลพร้อมครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย